นางนวลจันทร์แสงอุทัยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชรมอบหมายให้นางสมจิตหุตะเสวีรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชรพร้อมคณะเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชรเดินทางลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอัคคีภัยเมื่อวันที่7เมษายนที่ผ่านมาโดยมอบถุงยังชีพพร้อมกับเครื่องนุ่งห่มและเงินช่วยเหลือจำนวน 3,000 บาทให้กับครอบครัวของนางรัตนาบำรุงหงอายุ51ปีบ้านเลขที่152หมู่2ตำบลวังทองอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรซึ่งในคืนวันที่7เมษายนที่ผ่านมาเพลิงได้ลุกไหม้ร้านค้าของนางรัตนาบำรุงหงชาวบ้านและประชาชนที่ขับรถผ่านไปมาบนท้องถนนได้ช่วยกันสกัดเพลิงไว้ได้ก่อนที่จะลุกลามเป็นวงกว้างโดยนางรัตนาเปิดเผยว่าค่าเสียหายทั้งหมดจากเหตุการณ์ดังกล่าวรวมเป็นมูลค่ากว่า 100,000 บาท